ใครจากไปแล้วใครจะมาเลี้ยงลูกหนูก็ถามไว้แล้วใครจะมาเลี้ยงลูกหนูมองไปในภาพรวมครับเด็กๆ เกิดมาพ่อแม่หายไปเหลือแต่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายไม่มีก็ไปฝากใครก็ไม่รู้ที่นี่ดูแลในภาพรวมนี่นะไม่รู้ว่าจะได้รับการเรียนรู้พึ่งพาตัวเองได้ป่าวก็ไม่แซบมันก็เลยกลายเป็นโอ้โหนะโอ้โหนะตรงนี้ไม่ต้องให้ลุงพูดลุงก็มีแนวคิดของพงลุงเหมือนกันถ้าหากว่าลุงมีสมมติทรัพย์สินนะครับลุงก็อยากจะให้มีจะดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยครับเซซะว่า50คนจะขุน50คนเป็นกำพร้านะกำพร้าจริงๆนะฮะพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่มีเนี่ยครับอายุตั้งแต่เริ่มเกิดที่จะมาปรับปรุงมาโทษทีอย่าบอกว่าขุนเลยคือจะจัดระเบียบทางสังคมในส่วนตัวในการเรียนรู้ให้นะสมมติว่าเข้ามาล็อตแรกครับหญิง25ชาย25เด็กๆใช่ไหมครับเวลาอาบน้ำเนี่ยแก้ผ้าอาบน้ำตลอดอย่างเงี้ยให้มันเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ให้มันเป็นเพื่อนกันถึงขนาดไม่รู้แก้ผ้าอาบน้ำไปเลยหรอครับต้องการให้มันกลมกลืนทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกล้องวงจรปิดหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้มันเล่นอะไรต่างๆกันนี่ความคิดของลุงครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ด้วยกันนะหญิงชายมันก็แชร์กันปรับทัศนคติใส่กันผมว่านะมันจะเติบโตไปชั้นเรียนก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ก่อสร้างทุกๆปีเพื่อคน50คนคือ1ห้องเรียนนั่นเองครับถ้าสมมติว่าได้ถึง19ปี20ปีกลายเป็นมหาวิทยาลัยแล้วนะเห็นได้ยังในความคิดของลุงนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเริ่มต้นกับสิ่งเหล่านี้ให้เมื่อไหร่นาะจะมีโอกาสความจริงคำพูดนี้พูดกันมาเกินกว่า20ปีที่ว่าเนี่ยครับไม่เคยสักทีหนึ่งเพราะว่าลุงทำงานไม่ได้ตั้งเป้าที่จะเอาเงินเอาทองนะครับไม่ได้ตั้งเป้าตรงนั้นก็เชื่อว่าโอกาสที่ลุงพูดถึงนี้มันน่าจะเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามตรงนี้เป็นตัวอย่างของใดๆก็ได้ยิ่งทุกวันนี้สงครามตะวันตกตะวันออกโอ้โหพวกในลักษณะที่อะไรล่ะพูดว่าไงกำพร้าเนี่ยเยอะแยะจะจับพวกนี้เข้ามาอยู่ที่เดียวกันผสมผสานข้ามสปีชีส์นะเห็นไหมครับมันจะได้พันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงขึ้นมาลุงคิดนะฮะคนพวกนี้ก็เติบโตมาก็แต่งงานกันผลิตผลผลิตมามันก็จะได้เชื้อที่แข็งแรงขึ้นตามกฎของอะไรนอเดี๋ยวนะอย่าไปเอ่ยถึงเลยนะนักชีวะกฎเมนเดลเมนเดลของเขาเนี่ยนะครับทำนองนี้ครับลุงมองไปทางนั้นเวลาลุงมองนะครับเอาละกลับมาถึงเป้าหมายของเราดีกว่าเนาะคุณบุญญานุชนะฮะว่าเรื่องฉีดหรือไม่ฉีดเวลานี้เป็นที่ฮือฮากันมากครับต่างประเทศก็เช่นเดียวกันครับดูสิครับเอาตัวล่าสุดนิดได้ไหมประเทศที่เขาเจริญเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยผลิตวัคซีนขายนะครับมหาอำนาจฝั่งตะวันตกก็แล้วกันแต่มาแล้วก็ฝั่งยุโรปก็เหมือนกันผลิตวัคซีนขายฝั่งตะวันออกเหมือนกันพอณวันนี้นะครับปรากฏว่าเอาไม่อยู่โควิดก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็แปลว่าที่ฉีดไปเนี่ยมันป้องกันไม่ได้หรือยังไงยังไงยังไงลุงก็บอกว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติถ้าธรรมชาติมันอยู่ยั่งยืนนานนะกลับมันจะครับกลับมาสู่ธรรมชาติอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชผลไม้เป็นยารักษาตัวเรา